ผมครับความสุขความสุขทั้งหลายอยู่ที่ความพอใจทั้งสิ้นทุกท่านจะมีความสุขมากมากมากหากได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมร่วมกันสวัสดีครับท่านที่กำลังฟังและอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาแล้วตามหน้าที่ตามหน้าที่ตามหน้าที่หน้าที่ก็คือชีวิตชีวิตก็คือหน้าที่หน้าที่คือชีวิตพิชิตความสำเร็จนะหน้าที่คือชีวิตพิชิตความสำเร็จแหมเอาใครจะพิชิตความสำเร็จในเรื่องอะไรก็เจาะจงเข้าไปครับวิชาการต่างๆความรอบรู้รู้รอบต่างๆของโลกวันนี้มากมายเหลือเกินที่จะร่ำเรียนรู้ขอให้อยู่ในเกณฑ์ที่บอกว่ารู้จริงเพียงสิ่งเดียวรู้จริงเพียงสิ่งเดียวใช่นะตั้งแต่ต้นถึงจบไปเลยอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็นำมาประกอบสมาชีพชอบให้ได้เอานะนะยกเว้นภาษาเรียนเข้าไปเยอะๆภาษาเอามันได้หลายภาษาในโลกนี้เนี่ยจริงๆมันได้ทั้ง10ภาษาสิครับยังไม่มีใครสามารถทำได้มากในโลกนี้10ภาษาหรือว่ามีแล้วครับเอาซะหน่อยนะคนไทยประเทศไทยพอมีบ้างไหมครับไอ้พวกเบ่งมันจะเยอะนะเอาให้ได้ซะหน่อยเนาะผมว่างั้นนะมีลูก10คนให้เรียนภาษาต่างประเทศนะภาษาที่2นะครับคนละ1ภาษา10คนละ10ภาษาผมว่านะเอาซะหน่อยสินะเนาะมันจะได้เจ๋งคนละ2 3ภาษาเนี่ยผมว่าไม่เข้าท่านะเอาภาษาบังคับภาษาอังกฤษภาษาบังคับนะเข้าท่านะผมว่านะเอาบอกต่อไปหรืออย่างเงี้ยตระกูลใครก็ได้อะเล่นตระกูลไปเลยเอามันทุกภาษานะอยากจะมีสายป่านยาวๆไม่ใช่อยากจะมีกระสุนเยอะๆที่ว่าเนี่ยนะนะนะอยากจะมีกระสุนเยอะๆมี100คนเอามันสัก200ภาษาไปเลยจริงๆนะผมมีความคิดนี้จริงๆนะพี่เนี่ยสร้างให้ได้ผลิตไม่ได้จริงอยู่ผลิตมนุษย์อีกไม่ได้แล้วแต่จะพัฒนามนุษย์ให้ได้ให้มันเจ๋งไปเลยให้มันรู้ไผ่เป็นไผ่ไปเลยมนุษย์พันหัวงอกเรียกมนุษย์พันใหม่ตั้งต้นใหม่เนาะผมเล่าให้ฟังขนาดนี้มีความสุขและมีความทุกข์กันนะเมื่อกี้ผมขึ้นต้นว่าความสุขทั้งหลายอยู่ที่ความพอใจความพอใจอยู่ที่ความพอดีความพอดีอยู่ที่ตัวเรานะ
ความสุขทั้งหลายอยู่ที่ความพอใจทั้งสิ้น แล้วความทุกข์ล่ะทีนี้ความสุขอยู่ที่ความพอใจแล้วความทุกข์น่ะมันอยู่ที่ความพอไหนพอกายล่ะถ้าเป็นความทุกข์อยู่ที่ความพอกายมันก็แปลว่ามันก็คือเรื่องกายเรื่องใจอยู่ในครับใช่นะมันมีสำนวนใช่แล้วหยิบเล็บหยิกเล็บเจ็บเนื้อหยิกเล็บก็เจ็บเนื้อหยิกเล็บเจ็บเนื้อตีวัวถึงอะไรถึงคราด ตีวัวถึงคาดสำนวนนี้น่าสนใจนะฟังอันนี้นะครับหยิบเล็บหยิกเล็บหยิกเล็บหยิกเล็บทุบเล็บก็แล้วกันทุบเล็บเจ็บเนื้อหยิกเล็บเจ็บเนื้อมันก็อันเดียวกันนะพอเล็บกับเนื้อมันติดกันอยู่เนาะหยิกเล็บเจ็บเนื้อ ถ้าหยิกเนื้อละเจ็บเล็บไหมหยิกเล็บเจ็บเนื้อตีวัวถึงคราดตีวัวกระทบคราดหยิกเล็บเจ็บเนื้อเนี่ยง่ายเพราะว่ามันก็ใช่มันทุบเล็บเจ็บเนื้อง่ายไอ้ตีวัวกระทบคราดนี่สิคือคราดกับวัวมันต่อติดกันตีควายกระทบไถตีวัวกระทบคลาดคลาดกับวัวมันติดกันวัวทำนาใช่ไหม นี่ก็คือตีวัววัววิ่งคลาดมันก็วิ่งเร็วเหมือนกันผูกติดกันไง นั่นแหละครับใช่เนาะสำนวนพวกนี้เล่นๆกันคิดเล่นๆแกะสำนวนนู่นนี่นั่นไปมามันก็ทำให้เรามีหลักคิดมีวิธีคิดหาคำ คำผวนพวกนี้เหมือนกันแหละครับภาษาไทยมันผวนได้มันไปแล้วมันไปอีกหนึ่งคำก็มีความหมายสองคำมารวมกันก็มีความหมายไหวเลยวันนี้สามคำมารวมกันก็มีความหมายแนวตั้งก็มีความหมายแนวราบก็มีความหมายแนวทะแยงก็มีความหมายทะแยงซ้ายก็มีความหมายทะแยงขวาก็มีความหมายใครมีห้าต่างนั่นนะครับตอนนี้ผมเสียหนังสือเนี่ยครูเคยให้นะนั่นไม่เคยจำไม่เคยใส่ใจเลยรุ่นพ่ออะไร ครูยุคสมัยก่อนก็พยายามหาอะไรต่างๆนะให้กับลูกศิษย์ลูกหาเอาไปลองคิดดูสิ มันก็ทำให้เด็กคิดนะครับเสร็จแล้วก็นี่แหละคือภาษาไทยล่ะภาษาพ่อขุนล่ะครับทำได้ซึ่งมีภาษาเดียวในโลกที่มีความสามารถทำได้ระดับนั้นแล้วก็ถอยหลังมาหาคนที่คิดภาษาทีนี้ครับคนที่คิดภาษาให้เราได้ติดสอยให้ตอนว่าเรียนรู้เนี่ยมันไม่ใช่ปัญญาธรรมดานะครับดูสิครับนะมีทั้งตัวอักษรภาษาอังกฤษเขามีตัวอักษรกี่ตัวเนี่ย20กว่าตัวเลยไม่เคยจับ22ตัวป่ะภาษาไทย44ตัวนะครับ ตัวอักษรหรือพยัญชนะยังมีอักษรกลางอักษรต่ำอักษรสูงอีกเขาแยกนะครับนี่แค่นะ
แล้วก็มีสระอะไรทีเนี้ยนี่กี่ชุดสระอะสระอาสระอีสระอีเนี่ยเคยจำได้ไหมเนี่ยแล้วก็วรรณยุกต์อีกต่างหากเนี่ยเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีเสียงจัตวาก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 าเนี่ยดูสิครับมันมากกว่าภาษาอังกฤษเยอะแยะมากมายก่ายกองนะถามคิดได้ยังไงมันต้องถามว่าใครเลยคือเป็นคนคิดทีนี้เอาไอ้คนคิดภาษาเนี่ยไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาหรอกพี่เอ้ยอยากจะรู้ไว้อย่างต่ำก็ต้องอรหันต์นะครับถึงจะคิดภาษาได้นะงั้นภาษาเนี่ยมันใช้ได้ทั้งศิลปะและก็วัฒนธรรมศิลปะภาษา งั้นภาษาไทยเนี่ยผมพูดจังนะว่าจะเป็นภาษาสำคัญเอาคำว่ามากมากละอย่าบอกเขาว่าที่สุดเลยนะที่สุดมันเข้าข้างตัวเองเกินไปภาษาไทยจะเป็นภาษาที่สำคัญมาก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 ในโลกใบนี้นะครับนะก็จะเริ่มต้นมาจากผู้ที่ประดิษฐ์คิดประดิษฐ์ภาษาไทยใช้กันนึงคือร่างเงาก็มาจากภาษาเอ้ยมาจากพระอรหันต์ก็ง่ายดีทีนี้ถ้าหากว่ามีจะมีพระอรหันต์สักคนหนึ่งหรือสองคนก็ได้ประเทศไทยเนี่ยคนไทยเนี่ยเอาภาษานี่มาใช้เนี่ยแล้วใช้เรื่องก็สุดแท้แต่เธอโอ้โหพี่อะไรมันจะเกิดเป็นสองแรงบวกนะไอ้ทำเป็นเล่นไปนะครับสองแรงบวกนะครับมันภาษาไทยเนี่ยจะเป็นภาษาทางสำคัญที่สุดสำคัญมากที่สุดซ้ำไปเป็นที่สุดได้ครับเพราะว่าผู้คนจะมาร่ำเรียนเขียนอ่านเพราะฉะนั้นคนไทยเนี่ยจะเป็นคนที่เก่งเก่งฉกาจกันที่มันผ่านมามันเก่งแบบศรีสนมชัยเก่งเอาเปรียบชาวบ้านครับเก่งแบบมือขยาวสาวได้สาวเอานะเก่งเอาตัวรอดเก่งศรีถนนชัยครับเก่งไม่มีคุณค่า เก่งแล้วตายไม่ดีไม่รู้ตายแบบไหนไม่รู้ที่ว่า ทำไมล่ะเก่งแล้วก็ตายไม่ดีไม่รู้ตายแบบไหนไม่รู้เสียนชัยนะตายก็ช่างเถอะพอไว้นานๆแล้วอย่าไปถามมากมายนะเนาะหรือว่าคนบ้านเราเนี่ยมาเอาเสียนชัยมาสั่งมาสอนกันมันก็เลยได้แนวได้ทางมันก็เลยเป็นเสียนชัยกันหมดนะผมว่ากันนะนะมันก็เลยมีความคิดมีการกระทำแบบศรีสนนชัยกันนะหรือใครจะว่าไงเสร็จแล้วไปยกย่องว่าเฉลียวฉลาดไปนั่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นเราเปรียบกันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีสืบเนื่องกันมาในภาษาเนี่ยอย่าลืมนะมันถ่ายทอดมาเป็นทั้งศิลปะและวัฒนธรรมนะก็แปลว่าวัฒนธรรมหมู่บ้านศรีถนนชัยเห็นไหมมันก็เป็นหมู่บ้านเอาตัวรอดสิครับใช่ไหมไปไหนก็เอาแต่ตัวรอดมีแนวเคียบความยืดงั้นพอเจอปัญหาหน่อยไม่เอาหลบนี่นะนะภาษาศรีถนนชัยคือภาษาที่เขาใช้ในกฎหมายนะครับเห็นไหมก็เลยกลายเป็นกฎหมายศรีถนนชัยซะเลยมันถึงได้เถียงกันไงมันถึงจะเถียงทะเลาะกันตีความกัน มันหาจุดจบไม่ได้นะเสร็จแล้วก็บอกว่าแฟร์ยุติธรรมนะมีตั้งหลายศาลให้พิจารณาเห็นไหมมันก็เลยกลายเป็น
ไม่รู้นั่นนะมันมาจากคำว่าศรีถนนชัยหรือเปล่าครับก็เป็นคำถามให้กับสังคมไปทั้งหมดผัวพันเรียบร้อยแล้วนะถามว่าตั้งแต่ใครเกิดทันมั้งครับอยุธยามีไหมครับใครเกิดทันมั่งสุโขทัยมีไหมครับนะ มีแต่บอก มีแต่บอกว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะในอ่าวมีอะไรเนี่ยมีอะไรก็ไม่รู้นะใครใครค้าช้างค้าใครใครม้าค้านั่นแหละครับพวกนี่เขาเรียกอะไรสำนวนไม่ใช่นะสุภาษิตเหรอไม่ใช่นะคำพังเพยเหรอเอาให้แน่ จะเป็นคำอะไรพวกนี้มันก็เลยกลายเป็นว่ามือใครยาวสาวได้สาวเอาสุดท้ายแล้วเห็นไหมเนี่ยฮะมันก็ติดสายเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมนะให้รู้ไว้ภาษาเนี่ยมันส่งมันวัฒนธรรมเอาดีหรือไม่ดีทีนี้นะครับตั้งแต่เริ่มต้นนู้นมาถึงวันเนี้ยมันสืบสารก็คือภาษาที่มันสืบสารกันมานะครับดีหรือไม่ดีมาถึงวันนี้เนาะถ้าบอกว่ายุคสุโขทัยน่ะคนในบ้านเมืองมีความสุขอยุธยาเมืองเก่าของเราจะเก่าก่อนก็มีความสุขธนบุรีมีความสุขเอาสุขก็ไปรัตนโกสินทร์มีความสุขปีไหนๆก็มีความสุขมาถึงวันนี้เวลานี้ถามว่าสุขหรือทุกข์ทีเนี้ยเริ่มมองเห็นแล้วว่าความทุกข์ทีเนี้ยนะความทุกข์ก่อให้เกิดคิดทีเนี้ยความคิดก่อให้เกิดทุกข์คิดยังไงมันจึงไม่ทุกข์คิดยังไงจึงจะไม่ทุกข์ทุกข์ยังไงจึงจะไม่คิดเนี่ยเอาใส่งานเนี่ยเอ๊ะผมกำลังเดินขัดขาตัวเองหรือเปล่าเนี่ยนี่ผมก็ไปไม่เป็นสิครับแบบเนี้ยคิดยังไงจึงจะไม่ทุกข์ความทุกข์ก่อให้เกิดความคิดเนี่ยใช่ไหมความคิดก่อให้เกิดทุกข์งานนี่เอาสิกายสอนลุงหงอกไปไม่เป็นเลยแบบนี้ช่วยหน่อยได้ไหมครับท่านที่อยู่ที่หน้าจอหรืออยู่ที่บ้าน อยู่ที่บ้านช่วยผมหน่อยได้ไหมครับขอตัวช่วยได้ไหมครับ มีไหมคุณสมบัติพอมีมั้งเปล่าครับนะสักหน่อยนะ หาทางออกทันทีนะครับผมตกม้าตายกลางดึกง่ายๆแบบนี้นี่แหละคนทำอะไรไม่ตั้งหลักเป็นอย่างนี้นะปาหมอเสร็จพอปากงานนี่นะมั้งความทุกข์ก่อให้เกิดคิดความคิดก่อให้เกิดทุกข์ที่แรกพกไม่ดีนะความสุขทั้งหลายอยู่ที่ความพอใจไม่พอใจก็เป็นความทุกข์สิเนาะความพอใจจะเป็นความสุขฟังได้อ่ะได้ที่แล้วได้ที่แล้วนะโอ้โหดีนะผมยังมีช่องที่สามไม่มีช่องที่สามเลยไม่มีทางออกเลยแบบนี้นะ ฟังใหม่นะครับฟังอันนี้ต่อไปนี้เป็นเรื่องราวนะเมื่อกี้เนี่ยผมก็มัวไปจนกระทั่งเจอ ความสุขทั้งหลายอยู่ที่ความพอใจโอเคนะพอได้ไหมครับคำนี้เราพอใจจะให้อะไรใคร ความพอใจมันเนื้อสิ่งใดนะครับ
เราพอใจจะให้อะไรกับใครเช่นพอใจจะให้ไฟแช็กเนี่ยกับใครก็ไปแล้วถามว่าคนที่รับไฟแช็กไปเนี่ยเขาใช้เป็นไหมล่ะใช่ไหมไม่ใช่ข้าเป็นเพชรทีเนี่ย ใช่ไหมเป็นเพชรเป็นพลอยเนี่ยสำนวนนะครับมีสำนวนเลยนะเอาเพชรเอาพลอยให้ไก่ไปใช้เนี่ยได้เกิดประโยชน์ไหมเนี่ยใช่พอใจใช่จริงพอใจจะให้ไก่เอาข้าวเปลือกให้ไก่เอาข้าวสารให้ไก่เอาเพชรให้ไก่อย่างเงี้ยแล้วไก่มันได้รับประโยชน์แม่เพชรเนี่ยข้าวสารข้าวเปลือกโอเคไหมโอเคนะครับเพราะฉะนั้นจะให้อะไรใครต้องดูคนรับอยู่เหมือนกันนะพี่นะใช่นะภาษานี่ก็เหมือนกันครับ จะเล่าให้ใครฟังก็ต้องดูคนฟังเหมือนกันนะมองหน้าคนฟังเหมือนกันนะบางคนอยากจะรู้จังนะแต่เวลาเล่าให้ฟังแล้วยังไงก็ไม่เข้าใจได้แค่รู้ทีเนี้ย เมื่อได้แต่แค่รู้ยังไม่พอนะฮะยังไม่รู้สึกด้วยได้แค่รู้แต่ไม่รู้สึกเห็นไหมสองคำนี่สำคัญนะครับรู้แต่ไม่รู้สึกเมื่อไม่รู้สึกมันก็ไม่เกิดความนึกเกิดความคิดเมื่อไม่เกิดความนึกเกิดความคิดมันก็ไม่เข้าใจนะใช่นะไม่เมื่อไม่เข้าใจ ทำไงต่อก็มันไม่เข้าใจเนาะเพราะนั้นไอ้เจ้าความเข้าใจเนี่ย มันจะเริ่มต้นจากความรู้สึกก่อนนะจำนะครับตรงนี้น่าจำมากครับน่าจำจริงครับเอาไปถ่ายทอดกับลูกหลานครับตรงนี้ผมเนียนนะเวลาผมเล่าเรื่องผมจะเนียนไอ้คำว่าเนียนเนี่ยนะฮะมันมีภาษาของพระพุทธศาสนาก็เรียกว่าแตกฉานเรื่องของภาษาพวก แตกฉานอัตถะแตกฉานอัตพยัญชนะ แตกฉานเรื่องรูปเรื่องนามนะมีปฏิภาณแคล่วคล่องว่องไวโต้ตอบทันใจไม่ต้องอึอะนั่นเขาเรียกว่าบุคคลที่เขาบรรลุธรรมในระดับปัญญาวิมุตติเรียกว่ามีปฏิสัมภิทา4เนี่ยนะฮะนั่นระดับธรรมแบบปัญญาวิมุตติเนี่ยจะแตกฉานสิ่งพวกนี้ โอเคไหมพอหวังว่าคงจะไม่หลงทิศหลงทางนะว่าไอ้เจ้าความสุขที่ความพอใจเนี่ยพอใจย้ำนะฮะพอใจจะให้อะไรก็แปลว่าต้องให้แบบความเข้าใจด้วยแบบความรู้สึกที่ดีและเกิดความเข้าใจด้วยเอ้าทำบุญทำทานแล้วกันง่ายดีบุญทานเนี่ยครับทำบุญด้วยความพอใจกับทำบุญด้วยความเข้าใจเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมถ้าหากว่าทำบุญด้วยความเข้าใจมันต้องเริ่มต้นจากคำว่าความรู้สึกความรู้สึกที่ดีใช่ไหมมีความรู้สึกที่ดีกับใครล่ะระวังแล้วกันสิ่งที่อยากจะให้ระวังก็คือเรื่องของรูปหล่อปากหวานนะจ๊ะนั่นแหละระวังปากหวานนะจ๊ะนั่นแหละให้ระวังไอ้จ๋าๆๆๆๆนี่แหละครับนั่นแหละครับนะจีบปากจีบคอนั่นน่ะคือต้องระวังพอไหวมั้ยพี่ นะเพราะฉะนั้น
ก็ทำบุญแบบไม่เข้าใจเนี่ยหรือหลงคารมเนี่ยหลงคารมตรงนี้อันตรายครับ พวกปากหวานเนี่ยระวังอันตรายนะครับเพราะนั้นต้องวิเคราะห์พอสมควรนะพี่เอ๋ย พอสมควรเหมือนกันใช่ไหมครับนะพอสมควรเหมือนกันนะเรื่องทำบุญเนี่ยเพิ่งบอกว่าทำบุญให้ถูกที่ทำบุญให้ถูกคนใครก็ได้ในโลกเนี่ยก็มีแล้วจะให้อ่ะคนให้ยังไงก็ไม่น่าเกลียดหรอกถึงน่าเกลียดก็น่าเกลียดน้อยแต่ไอ้ความสุขที่ดีที่ให้ไปตรงนี้แหละครับเราได้ให้ก็คือสบายใจใช่ไหมคนที่ทำบุญในรู้สึกในความไม่ขาดความรู้สึกที่ดีขาดความรู้สึกที่ดี ขาดความรู้สึกที่เข้าใจมันจะเริ่มต้นจากความรู้สึกก่อนนะครับจำนะครับนะทำบุญขาดความรู้สึกที่ดีแล้วก็ขาดความรู้สึกมันก็ไม่เข้าใจอ่ะนั่นนะครับไม่เข้าใจอ่ะโอเคนะมันไม่เข้าใจอ่ะมันก็เลยทำให้อะไรล่ะถึงจุดหนึ่งก็เสียความรู้สึกนั่นนะครับเพราะมันเริ่มต้นจากความรู้สึกแบบไม่เข้าใจไอ้ผู้รับเอาปัจจัยของเราไปถึงวันหนึ่งอ้าวเป๋ซะแล้วทีเนี้ย เคยมีไหมครับนี่ก็เสียใจนั่นนะครับ ทำให้เราเสียใจเรื่องอย่างนี้ก็สนใจนะเพราะนั้นอย่าเผินพวกนี้อย่าเผินเผินถ้าเผินเผินนะมันก็จะได้เจอประเภทพวกนี้นะ เตือนๆกันเอาไว้ที่ปานาญาติโกหุติกาไว้ผมไม่มีทางออกแล้วเนี่ยเอานะเดี๋ยวงมไปเรื่อยเดี๋ยวเจอเองครับเจอทางออกเองในเรื่องของความสุขความทุกข์เนี่ยเพราะฉะนั้นความสุขก็ต้องเข้าใจในบทบาทลีลาทางด้านความสุขจะให้อะไรใครจะต้องรู้สึกที่ดีและให้ไปเพื่อให้ไปแล้วเขาต้องเอาใช้ประโยชน์ได้ ที่บอกว่าอย่าหยิบพลอยให้ไก่นะมันใช้ประโยชน์ไม่ได้นะเพราะนั้นเราต้องมีปัญญาพอที่จะรู้ว่าสิ่งที่เราให้ใครนั้นเขาใช้ประโยชน์หรือเปล่าถ้าเราไม่รู้ความสามารถของเขาคนนั้นน่ะก็จะไปทำอะไรมันก็ไม่ต่างจากหยิบเพชรพลอยให้ไก่เห็นไหมครับพอไหวไหมครับลักษณะนี้ก็ถือว่าต้องมองให้ยาวไปด้วยนะครับสำหรับการที่จะให้ทำบุญสุนทรอะไรใครนะครับ ไม่งั้นจะมาเสียความรู้สึกทีหลังเห็นไหมเสียความรู้สึกเราก็ได้รับทุกข์ต่อนะแต่ถ้าหากว่าใครก็ตามก้าวข้ามสิ่งที่กำลังพูดถึงนี้แล้วมันก็โอเคก้าวข้ามแล้วช่างมันเถอะแล้วไปมันก็ได้นะพูดได้นะขออนุญาตเติมเชื้อเพลิงนะครับเอาล่ะเมื่อเราเข้าใจภาวะของคำว่าสุขแล้วนั่นนะย้ำคำว่าสุขเมื่อรู้ว่าสุขมันเป็นเช่นนั้นเมื่อไม่สมประสงค์ก็คือเกิดคำว่าตรงข้ามก็เป็นทุกข์ก็เลยกลับกายว่าอ๋อความทุกข์ก่อให้เกิดคิดความคิดก่อให้เกิดทุกข์ความสุขก็ก่อให้เกิดคิดเหมือนกันความคิดที่ให้นั้นเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดสุขเหมือนกัน
ใช่ไหมครับถ้าว่าต้นทางปลายทางมีเจตนาดีต่อกันและกันนะครับก็ผู้ให้กับผู้รับนั่นแหละ เรียกว่าต้นทางปลายทางใช่เนาะผู้ให้มีจะให้ผู้รับรับไปแล้วไปใช้ประโยชน์อะไรใช่ไหมตัวเนี้ย ถือมือถือมือถอยเนี่ยนะไม่รู้ใครให้มาเนี่ยนะนะจะมาล่ะหลายตังค์นะเนี่ยเห็นรูปร่างเงี้ยหลายตังค์นะเนี่ยจะมาเนี่ยก็ให้มาก็ใช้ประโยชน์ได้อย่าง108,000ประการเนี่ยก็ได้ประโยชน์อย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมฮะหรือแม้แต่ใครให้มาในเรื่องการที่จะมีเครื่องมือสื่อสารในการทำเนี่ยนั่นนะท่านทั้งหลายให้มาเขาก็นำมาใช้ประโยชน์ก็แปลงเป็นเงินสิ่งของซะสตุ้งตังประโยชน์ที่ได้รับบ้านใครบ้านใครก็ได้รับเวลาเนี่ยนะฮะแล้วก็ยิ่งทุกวันนี้เป็นหน้าจอนะครับเนี่ยก็คือประโยชน์ประโยชน์อะไรนะจากเอาจากอะไรจากคนหัวงอกมีอะไรคนหัวงอกเนี่ยนะหัวงอกมีอะไรที่ว่าเนี่ย เห็นคุยนะคุยหนามีแต่กระปั้นหัวใจมาถึงวันนี้มีสองมือกับหนึ่งปากก็แล้วง่ายดีดีไหมพี่มีสองมือกับหนึ่งปากมีอะไรล่ะใครสอนมีอะไรสองมือหนึ่งปากครับทำอะไรได้ทีเนี้ยนี่สองมือหนึ่งปากเป็นรวยกับช้างได้เปล่าเนี่ย ใช่ไหมฮะฮะก็ขี่มาหลายเทือกนะหลายตัวในช้างที่ว่านะใช่ไหมเนี่ยลักษณะอย่างนี้ลองคิดดูครับย้ำผมเปิดประเด็นเป็นความสุขนะความสุขทั้งหลายอยู่ที่ความพอใจทั้งสิ้นทุกท่านจะมีความสุขมากมากมากหากได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมล่ะทีนี้ใครล่ะทำประโยชน์กับสังคมนั่นทีเนี้ยนั่นแหละครับใครล่ะทำประโยชน์ให้กับสังคมนะนั่นแหละครับให้เข้าไปแล้วถามว่าใครล่ะจะเอาแต่จากสังคมเนี่ยคนที่เอาจากสังคมก็เขาเรียกว่าปิดประตูตีแมวปิดบัญชีทำบุญแบบปิดบัญชีเนี่ยนั่นแหละครับเอาประโยชน์จากสังคมอย่างโง่เองใช่ไหมครับนั่นก็เกินไปเนี่ยฮะเป็นวิธีที่ใช้ไม่ได้ขอให้เกิดความทุกข์ใช่ไหมล่ะคนได้ก็สุขสิครับทีเนี้ยก็บอกแล้วไงวิธีหลอกล่อไงคนได้ใช้ เล่นแร่ธาตุไปสวรรค์มาเอานรกมาขู่สวรรค์มาขายนะสวรรค์นรกเนี่ยมันก็มีบรรจุอยู่ในพระไตรปิฎกทีเดียวเห็นไหมก็ขายเนื้อหาพระไตรปิฎกต่ออย่างโง่เอง เอ๊ะผมไปใหญ่แล้วเนี่ยนะไปใหญ่แล้วนี่ทีนี้เนี่ยไม่รู้คิดเองนะคิดให้มันจบสิครับผมก็ชวนคิดไปงั้นแหละ ใช่นะมันจะได้ฉลาดน้อยฉลาดมากนะหรือว่าได้โง่น้อยโง่มากเพิ่มขึ้นนะจะได้โง่น้อย เพิ่มขึ้นบ้าง ไม่งั้นก็ใช่นะพี่นะนี่คือสังคมบ้านเมืองเราเนี่ยอย่าลืมนะทางด้านศาสนาก็เป็นเรื่องวัฒนธรรมนะให้รู้ไว้ภาษาที่ใช้กันก็วัฒนธรรมนะให้รู้ไว้ที่พูดเนี่ยมาถึงวันหนึ่งเป็นไงบ้างเกิดการทะเลาะกันเป็นเรื่องใหญ่นะครับไม่ใช่เรื่องเล็กนะเรื่องใหญ่ใช่ไหมครับนอนๆนะผมว่านะไม่พูดดีกว่าถ้าผมพูดแล้วมันเป็นจริงมันก็ยุ่งอีกเนาะที่จริงมันน่าพูดเหมือนกันนะ
จะได้จบเรื่องจบราวทีนึงนะไม่พูดก็ผมก็เค้นของผมได้แต่ผมไม่พูดแค่คิดมันก็เป็นไปนะมั้งประมาณนั้นประมาณนั้นแค่คิดมันก็เป็นไปตามที่คิดนะเนี่ยฮะก็คือเรื่องราวของวัฒนธรรมที่มาจากภาษาเนี่ยเพราะฉะนั้นการสื่อสารสื่อภาษาเนี่ยครับต้องตีให้แตกภาษานะครับภาษาพ่อภาษาแม่ภาษาปู่ย่าตายายบอกลูกสองหลานนะครับเป็นดัจจริตภาษาเนี่ยไม่รู้ในเวลาผมฟังเนี่ยภาษาไทยสำเนียงเสียงภาษาไทยดัดไปยังนะดัดไปยังเอาตะวันตกก็มาใช้กันโอ้ยเละเลยครับเดี๋ยวนะมีใครเนาะทำงานผ่านจอเนี่ย มันจะดัดไปยังภาษาตะวันตกลิ้นมันไปนิดเดียวโอ้ยคนทำงานผ่านจอเนี่ยมีครับมีคำว่าชวนคิดชวนคุยเนี่ยเกิดมาคุยนั่นนะดูหน้าตาสิครับ มันจะมีแอคชั่นนั่นนะฮะแอคชั่นที่เหมือนแอคชั่นซ่อนเร้นน่ะอย่างเงี้ย มันจะบอกครับบอกครับมันจะบอกเองฮะให้ผมมันยิ่งได้ยินได้เห็นเนี่ยมันจะมีแอคชั่นซ่อนเร้นครับมันบอกฮะวันนี้มันบอกเรียกว่าอะไรนะมันมีสำนวนเหมือนกันนะอะไรบอกภาษากิริยาบอกสกุลบอกตระกูลสำเนียงสำเนียงบอกภาษา ไอ้สำเนียงเนี่ยสำเนียงมันแปลงๆพวกร้องเพลงเหมือนกันแหละครับนั่นน่ะดัดๆนั่นนะครับ ผมว่านะร้องเพลงภาษาพ่อภาษาแม่มีดีๆไปดัดไปพริ้วเนี่ยนะจะโทษเด็กก็ไม่ได้ก็ผู้ใหญ่นั่นนะครับในการที่เด็กก็จะมีงานออกสู่สังคมเนี่ยมันก็ผู้ใหญ่ท่านนะเป็นคนตัดสินผู้ใหญ่รุ่นไหนล่ะทีเนี้ยนะพวกรุ่นวงการเกี่ยวกับบันเทิงนะเนี่ยพวกเนี้ยครับนะพวกเนี้ยครับทำให้สังคมเสื่อมเสียบอกให้ทราบไว้นะครับต้องทราบไว้นะระยะยาวจะเป็นอย่างนั้น ไม่ตักไม่เตือนกัน ผมก็ไม่มีมูลค่าทางสังคมที่จะไปตักเตือนใครต่อใครมันก็เลยเหลวเป๋วกันมาเสร็จแล้วก็ไปกันใหญ่แล้วทุกวันเนี่ยสุดท้ายแล้วนานาชาติเลยกลับกลายเป็นทุกข์กันเนี่ยเห็นไหมพอไหวไหมครับเป็นทุกข์กันเนี่ยเมื่อเวลาเกิดความทุกข์ก็เกิดให้กอดความคิดความคิดก่อให้เกิดทุกข์ทีเนี้ยใช่ไหมสุดท้ายเรื่องของความทุกข์ความสุขที่มาจากความคิดของคนรุ่นก่อนของความคิดของผู้ใหญ่ใช่ไหมล่ะ ใช่นะแล้วก็สั่งสมเด็กออกมาผู้ใหญ่เห่อต่างชาตินะ เรียนจบเมืองนอกเฮอตอนนั้นครับในเรื่องของพวกบันเทิงเหมือนกันเพลงเนี่ยใครเนาะเป็นคนเริ่มทำให้พวกเสียงเพลงไอ้พวกเนี้ยฮะเป๋ไปหมดเลยจะต้องขอเก่าๆหายหนีหมดเดี๋ยวนะดังนั้นนะก็จะแต่งเพลงแปลงๆออกมาแล้วครับเสร็จแล้วก็บอกว่าเป็นเวอร์ชั่นใหม่ว่าเป็นเต๋อว่ะต่อเต่านั่นนะ
เต๋อเต๋อเตี้ยเตี้ยนั่นนะฮะตั้งแต่นู้นนะครับมากี่ปีก็ไม่รู้ ไม่เรียนนอกเออของนอกนั่นแหละเอาวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาใส่ใช่ไหมที่พูดนั้นเป็นมาตั้งแต่ก่อนวันที่1มกราคมปี37ที่ว่าเนี่ยที่ว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นมาก่อนวันที่1มกราคมปี37นะแล้วก็สืบสานมาถึงทุกวันเนี่ย เขียนหนังสือก็เหมือนกันภาษาไทยนี่เขียนโอ้ยครูบาอาจารย์ก็ไม่เคยเข้มงวดกวดขันเลยมัวแต่ก่อหนี้ก่อสินครูบาอาจารย์เนาะแข่งกันเอ๊ะใช่ป่ะที่ว่าเนี่ยเสียหายหมดนั่นใช่ไหมล่ะครูบาอาจารย์มีหนี้มีสินเนี่ยเยอะนะแข่งกันรวยบ้านนู้นบ้านนี้มีนู่นกันอยากจะมีตามธุรกิจการเช่าซื้อที่เนี่ยเยอะเลยเมืองลาวเขาไม่มีนะให้ด้วยเช่าซื้อเนี่ยใครจะซื้อของอะไรต่างๆนะ เกินแสนบาทต้องถามว่าคุณทำอะไรมาใช่ไหมมีเงินขนาดนั้นประกอบมาชีพชอบอะไรต้องถามก่อนแหละครับไม่ใช่มีเงินไปซื้อเอาซื้อเอาใช่ไหมก็ต้องป้องกันไม่ให้ต่างชาติเข้าไปเหยียบย่ำอะไรของเขานะครับนะครับนี่เสียเขาเรียกว่าปกป้องประชากรที่ยังฉลาดน้อยอยู่ผู้นำก็ต้องหาทางปกป้องมันถึงจะถูกคนที่เดินตามเนี่ยเขาก็ต้นตามมาเนาะอันนี้มันไม่ใช่มันกลับกันไอ้ผู้นำก็คือคนที่มีสติปัญญาไปร่ำเรียนต่างด้าวต่างแดนก็เรียกว่าคนรวยเหรอนั่นนะมันก็มาเปรียบคนจนเนี่ยยิ่งทุกวันนี่ชัดมากเลยครับทำสัญญาหลอกล่อนะพัฒนาพืชพัฒนาสัตว์สุดท้ายก็เจ๊งกันไปตามๆกันที่เนี่ยก็เลยพันธสัญญาแหละทำกิจกรรมร่วมกันรับรองผลผลิตพูดถึงเลี้ยงไก่ก็ได้อะเห็นไหมครับใครมีที่เออเอาที่ผ่านทกส.ว่าไปนู่นตีราคาเสร็จสับเอาที่เป็นตัวมัดจำเงินเอาเงินหมุนเวียนโอ้ยมันคิดให้เสร็จเป็นกอบเป็นกรรมทำสัญญาปีที่1ผ่านไปโอเค2ผ่านไปโอเคปีที่3เริ่มแล้วเตี้ยลงเนี่ย4 5เตี้ยลงแล้วครับทีนี้สุดท้ายแบ๊ะแบ๊ะรุ่นพ่ออยู่ได้รุ่นเจ้าของทรัพย์สินน่ะอยู่ได้รุ่นลูกลูกไปไม่รอดสุดท้ายทรัพย์สินที่ว่าตกไปเป็นของอะไรของนายทุนนี่แหละครับมันมีแต่ความคิดอย่างนี้เสร็จแล้วก็บอกว่าดีสังคมโอ้โหยกย่องกันจังที่ไหนได้เอาเปรียบเห็นไหมครับคนรวยก็เปรียบคนจนคนจนก็คือคนพื้นเพนะครับชาวบ้านร้านถิ่นนะครับส่วนมากก็มีที่ไร่ที่นาใช่ไหมตกทอดเป็นมรดกทอดมาที่ดินนั่นนะครับสุดท้ายที่ดินเป็นของคนอื่นเขาหมดไม่มีอะไรขายเลยกลายเป็นผู้เช่าที่ดินตัวเองลูกหลานก็เช่าต่อทีเนี้ยพ่อแม่ขายไม่จะขายยึดสิมันถูกยึดนี่นะเอาปุ๋ยใส่เข้าไปเอาเคมีใส่เข้าไปสุดท้ายอะไรเกิดขึ้นพื้นดินเสียหายหมดทำไร่ทำนาไม่มีปุ๋ยก็เสร็จไปไหนต่อผลิตปุ๋ยขายอีกเดี๋ยวนี้ต้องจ่อจองด้วยใครจะยืมเงินใครต้องซื้อปุ๋ยตัวนั้นอ้าวผูกมัดกันเป็นลูกโซ่ไปเลยโอ้ยตายทั้งตายทั้งกลมตายทั้งกลมคิดเป็นไหมทีนี้ก็ไม่ยอมคิดอย่างว่าล่ะ
ก็หลักผู้ใหญ่ยุคสมัยนั้นมันไม่ได้ดักนะโอ้เหนื่อยแทนนะพี่เนาะชุดจะกระทบทั้งประเทศที่เนี่ยอ้าวเห็นอย่างความทุกข์ทุกข์ไม่มีอยู่ทุกข์ไม่มีกินเนี่ยเห็นไหมครับหรือใครจะเถียงเนี่ยอ้าวล้นดามาถึงคนวัยรุ่นเนี่ยวัยรุ่นชนิดเกิดมาแล้วอ้าวตบกันตีกันในที่สาธารณะต่อเห็นไหมครับไปกันใหญ่นะโอ้ตายตาย แล้วทำไงล่ะพี่มาถึงวันนี้อ้าวใครคิดทำกันทีเดียวใช่ไหมใช่นะช่วยกันเมื่อรู้เงี้ยช่วยกันครับเอาบ้านเมืองก็อยู่ในเกณฑ์ปฏิรูปปฏิสังขรณ์ปฏิรวมทั้งปฏิสนธิด้วยแล้วกันครับเอาแล้วก็เอาสักอย่างแต่ต้องปฏิรูปความคิดให้ได้เสียก่อนถามว่าจะปฏิรูปความคิดของใครคำตอบนะฮะไม่ถึงสุดท้ายแล้วครับจะเชื่อว่าน่าจะใช่นะปฏิรูปความคิดของเดี๋ยวนะมีคำไหนเนาะต้องขออนุญาตครับรายการเนี้ยมีพระสงฆ์ฟังเยอะนะมีพระสงฆ์ดูเยอะนะรายการ ลุงออกในเวลาเนี้ยให้ดูไว้นะครับ ต้องขออนุญาตใช้คำพูดต่อไปนี้ผมกำลังจะบอกว่ามนุษย์ทุกคนทุกส่วนทุกกลุ่มก็หวังเดียวกันแล้วกันทั้งนั้นนะครับมันยังมีอยู่กลุ่มหนึ่งซึ่งเอาเปรียบกันทุกๆรูปแบบครับแล้วกลุ่มเอาเปรียบด้วยนะเขาสร้างตระกูลเขาเอาเปรียบอย่างเดียวครับสร้างเป็นตระกูลเนี่ยครับเอาเปรียบอย่างเดียวร่ำรวยทั้งตระกูลนะประมาณนั้นนะครับเอาเปรียบเนี่ยออกแม่แพร่พันธุ์มายาวเหยียดเลยครับตระกูลเอาเปรียบเมื่อไปคิดปุ๊บต้องได้มากกว่าเสียเนี่ยเขาเรียกเอาเปรียบทุกรูปแบบหลายรูปแบบมันจะมีมนุษย์คิดเอาเปรียบทุกมิติพอได้ไหมครับมันก็เลยมันเกิดมีคำหนึ่งเป็นสำนวนนะครับว่าที่พูดเช่นที่ว่ากำลังพูดถึงเนี่ยมันรับไม่ได้หรอกเพราะว่าคนในสังคมมีทิฏฐิมันก็มีมิจฉาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเนาะแล้วใครละมิจฉาใครละสัมมาต่อทีเนี้ยไปไหนไม่รอดก็เลยใช้ว่าขออนุญาตคำพูดต่อไปนี้นะครับขออนุญาตเฉยๆนะ ดูสิผมจะลงตรงไหนตรงเนี้ยมันเป็นสำนวนทิฏฐิพระมานะเอาสิงานนี้ลงตรงไหนนะงานนี้ใครสอนทิฏฐิพระเดี๋ยวคงคิดได้นะทิฏฐิพระเนี่ย เป็นไงครับ ขออนุญาตพระสงฆ์นะครับผู้ที่บวชเรียนเขียนอ่านมาเนี่ยชาวบ้านก็รู้ว่าทุกคนอุบาสกวิสาขาก็รู้ว่าเพราะว่าพระสงฆ์เนี่ยต้องเรียนเรื่องของศาสนาเรียนเรื่องพระธรรมปิฎกปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสั่งสมกันมาพืดๆพืดๆนะเข้าถึงธรรมบรรลุธรรมนู่นเนี่ยเป็นเกจิอาจารย์นุ่นสารพัดนะนะก็สั่งสมมา ชาวบ้านแล้วก็ยกย่องพระสงฆ์องค์เนรมาตลอดนั่นคือศาสนาก่อให้เกิดวัฒนธรรมนะครับบอกกันนะท่านนี้ภาษาศาสนา เป็นวิถีชีวิตจนกระทั่งเข้าไปสู่ในภาวะของทางลึกบอกว่าถ้าพูดเรื่องของศาสนาพระธรรมปิฎกต้องยกย่องนั่นคือพระสงฆ์เท่านั้นนะคารวะไม่ได้อย่างเงี้ยใช่ไหมฮะคารวะไม่ได้ก็เลยบอกว่าทิฏฐิพระ
ก็แปลว่าคารวาสเนี่ยจะเป็นหญิงชายเนี่ยจะไปสอนพระไม่ได้ล่ะสอนพระสงฆ์ไม่ได้เพราะว่าถูกสังคมยกเอาไว้อีกระดับสูงสูงพระสงฆ์ที่ไม่เข้าใจก็มีทิฏฐิมานะใหญ่โตทีเนี่ยนะเพราะว่าพฤติกรรมกิจกรรมก็ถูกอบรมสั่งสอนให้นะคารพคารสการะยุคอยุธยามันได้สิครับยุคธนบุรีมันได้สิครับยุคนนท์มันได้สิครับสุโขทัยมันได้สิครับยุคนั้นยุคในน้ำมีปลาในนามีข้าวใช่ไหมครับถ้ายุคนี้ได้ไหมทีเนี้ยเพราะนั้นต้องคำว่ายุคคำว่ายุ่งเกี่ยวความเจริญด้านวิทยาศาสตร์เข้ามามากมายกายกองก็ยังเอาคำเดิมอยู่แล้วอย่างเงี้ยทิฏฐิพระมานะ41ลงจนได้ไหมโอ้โหน่ะไม่รู้มานะ4มานะ41มานะ40มานะ49มานะ48มานะ47มานะ46 45ไม่รู้พวกสีประดับเนี่ยนะครับยืนกลางเดินกลางนั่นนะครับมานะเขาคิดว่าเขามีองค์ความรู้เฉพาะทางด้านสงฆ์ก็บอกว่าองค์มีความรู้ทางด้านพระไตรปิฎกเนี่ยใช่ไหมก็ยกเอาไว้ระดับทีนี้มาถึงในภาคการกระทำเนี่ยก็คือการปฏิบัติไปไม่รอดเลยมาภาคการกระทำการกระทำนั้นนะฮะก็ทำให้สังคมเสื่อมเสียไปเยอะมากมองออกไหมครับผมเล่าให้ฟังขนาดนี้ถ้ามองออกมันก็จะบูรณาการกันได้ความทุกข์ก่อให้เกิดคิดความคิดก่อให้เกิดทุกข์มันต้องมาแชร์ความคิดกันแหละครับที่ว่าเนี่ยมันจึงจะไม่ทุกข์เบื้องต้นนะมาแชร์ความคิดกันทั้งสุขทั้งทุกข์นั่นนะครับถามว่าใครมียังไงทีเนี้ยผมก็พยายามเล่าให้ฟังสองด้านอย่างนั้นเนี่ยทั้งทุกข์ทุกข์มันมายังไงสุขมันมายังไงใช่ไหมล่ะนะเมื่อเวลาแบ่งแยกไม่ออกไม่ว่าใครจะจับขั้วสุขสุดท้ายก็ลงเป็นทุกข์นะครับก็ประเด็นว่าในสุขมีทุกข์นะอย่างเงี้ยนะในทุกข์คนใดก็ตามที่เคยมีทุกข์มาก่อนเห็นไหมพอเวลาเราฟังคนหัวงอกแชร์เล่าให้ฟังกันแล้วก็เอ้ยใช่วะเนี่ยเพิ่งคิดได้เดี๋ยวนี้เองนะโง่มานานทุกมานานแล้วเอ้ยกลับขั้วได้เลยก็แปลว่าในทุกที่มันผ่านมามีสุขเลยนะแล้วก็จะเริ่มมองเห็นอ๋อในทุกมีสุขในสุขมีทุกอย่างนี้เหรอที่ลุงหงอกเล่าให้ฟังมาตั้งนานมากนักหนาแล้วผ่านวิทยุ AM 540มากี่ปีแล้วเนี่ยนี่มันปี20กว่าแล้วเนี่ยใช่ไหมฮะเล่าให้ฟังผ่านจอเนี่ยคำพูดนี้จะบันทึกเอาไว้หมดนะครับเป็นอมตะนะบอกให้ทราบไว้นู่นเอาไว้นู่นนะไอ้คลาวนั่นนะเมฆก้อนไหนก็ไม่รู้ที่ว่าเนี่ยใช่ไหมครับมันเด็กคนที่จะเกิดที่หลังมาเขาจะมารับรู้ภาษาที่ผมพูดเนี่ยให้รู้ไว้นั่นนะครับผมหวังไว้ว่าประมาณ15ปีเด็กรุ่นนั้นเขาจะเติบโต เพราะคนที่เกิดหลังมกราคม3ปี37หน้าวันนี้เขาจบปริญญาตรีแล้วให้รู้ไว้เนี่ย เด็กจบปริญญาตรีทุกวันนี่ก็กดไปกดมาแล้วก็เจอละบ้านเราดอททีวีเจอเฟซบุ๊กเจอเฟซไลฟ์นะครับเจอลุงงอกไม่มีเหลือเนี่ยพอเจ้าหนูก็จะตามเนี่ยฮะตามไปหาเนื้อหาสาระตั้งแต่เริ่มต้นนะไอคลิปแรกเนี่ยครับจำไว้เลยครับออกเป็น YouTube ลองกดไปดูครับนะภาวะหลุดโลก YouTube บ้านเราดอททีวีกดตัวนั้นดูก่อนมันเป็นต้นเรื่องนะว่าคนคนหนึ่งอ่ะมาพูดจาเรื่องพวกนี้เขารู้เรื่องอะไรกันนั่นแหละครับคือต้นเรื่องชัดๆเลยนะครับให้รู้ไว้นะมันจะบอกให้รู้เลยคำว่าพระนิพพานอยู่ตรงไหนหลุดโลกเป็นยังไงได้พลังงานที่ว่านี้พลังงานที่บริสุทธิ์มายังไงมาใช้ยังไง
เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอย่างไรไปดูต้นเรื่องให้ได้ครับท่านที่อยู่หน้าจอนะครับแล้วมันตามมาเยอะแยะมากมาย 2,000 กว่าคลิปนี่ไม่ธรรมดานะครับใช่ไหมครับเนี่ยก็มาแชร์กันอยู่อย่างเงี้ยเรื่องทุกข์ทั้งสุขเนี่ยครับคนที่ไหนจำแนกไม่ออกมันก็ทุกข์ทั้งปีแหละครับก็พยายามหาวิธีจำแนกให้ฟังกันนะครับนานานะสุดท้ายนะครับน่าจดจำนะครับทิฏฐิพระมานะ41 ต้องขออนุญาตครับที่เวิร์ดคำนี้จริงๆผมตั้งใจที่จะส่งเสริมมากเลยครับวันที่24เนี่ยครับวันที่24เนี่ยครับบอกให้ก็ได้นะครับว่าจะไปบรรยายทำพร้อมสาธิตพิชิตโรคภัยแค่เจ็บให้กับอุบาสกอุบาสิกานะที่ปฏิบัติธรรมที่วัดปฐมเจดีย์นะครับเห็นไหมก็หาวิธีช่วยท่านแหละครับเพื่อที่จะให้ท่านมีความสุขผู้ที่สูงวัยเนี่ยปฏิบัติธรรมมันจะมาทุกข์ตอนที่แก่มันเกินไปละครับนะผมก็ตั้งใจจริงตั้งใจสูงมากนะครับเนี่ยฮะวันที่24มีนาเนี่ยครับ ตั้งแต่เที่ยงบ่ายเย็นนะครับมันตรงกับวันไหนไม่รู้ดูเองเนี่ยก็จะไปช่วยงานพระสงฆ์นะทีเนี้ยเห็นไหมครับที่วัดปฐมเจดีย์นะฮะจะช่วยงานพระสงฆ์ก็พระสงฆ์ทำหน้าที่สอนผู้คนมาเยอะมากมายแล้วนะครับก็ได้เวลาช่วยพระสงฆ์ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยกันก็ฟื้นฟูทำอะไรที่ว่าเนี่ยให้มันเกิดเป็นมรรคเป็นผลจริงจังนะครับเอ้าถูกเวลาแล้วลงนะครับวิทยุถูกตัดไปแล้วมาเอาล่ะวิทยุหมดไปแล้วนะครับไม่เป็นไรผมก็ติดลมบนไปเรื่อยแหละครับมาถึงที่หน้าจอเลยนะครับมีอะไรไหมครับหน้าจอมีบอ อะไรโทรศัพท์มามีอะไรก็ว่านตามเกิดตามมีงานนี้นะครับหรือว่าหลับผมก็หลับหลับวันนี้ก็ยอมรับว่าหลับผมตอนหลังๆนี่ทิ้งตัวเดี๋ยวไปเลยเรายอมรับเหมือนกันว่าบางทีเราใช้ร่างกายเราเปลืองเกินไปหรือเปล่าใช่ไหม ใช้ร่างกายเปลืองไปบางทีก็สงสารตัวเองเหมือนกันถือเป็นหน้าที่ครับอย่าคิดมันมากทำไปหน้าที่หน้าที่โดยไม่ต้องไปร่ำร้องสิทธิใช่ไหมนะทำอะไรได้ก็ทำกันไปถ้าว่ามันส่งผลดีกับกันและกันหลังๆมาผมจะมาเน้นเรื่องพวกนี้นะครับเน้นเรื่องของ สลายความเชื่อนะเพื่อแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่นะครับสลายความเชื่อเพราะองค์ความรู้เก่าๆในศตวรรษที่20 19 18มันเป็นองค์ความเชื่อมาหมดทุกเรื่องหมดทุกเรื่องทั้งความเชื่อเรื่องศาสนาเห็นไหมครับทั้งความเชื่อทางด้านวิทยาการต่างๆเป็นความเชื่อทั้งนั้นเลยเสร็จแล้วเขาบอกว่าเป็นองค์ความรู้นะครับไม่รู้ผมก็บอกองค์ความเชื่อนะผูกพันมาบอกว่าเป็นองค์ความรู้นู่นนี่นั่นองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สาขาเคมีชีวฟิสิกส์นั่นพระเอกของโลกนะให้ดูไว้นั่นมันก็คือวัตถุนิยมทั้งหมดที่ว่ามาทั้งหมดนั่นคือเรื่องราวของวัตถุนิยมทั้งสิ้นครับนานะมันก็เป็นปรัชญาแปลว่ากระดาษสองด้านก็แล้วกันปรัชญาง่ายดีปรัชญามันแปลว่ากระดาษสองด้านนะครับเราไม่ใช่เหรียญสองด้านเหรียญสองด้านไกลตัวมองเห็นยากกระดาษสองด้านดีกว่าปรัชญาเนี่ยแปลว่ากระดาษสองด้านดูสิผมจะพาดูด้านที่สามของกระดาษ
นะเนี่ยปรัชญานี่คือกระดาษ2ด้านด้านนี้มันมีอะไรล่ะเนี่ยท่านอยู่หน้าจอจะรู้นะครับแล้วอีกด้านนึงมันมีอะไรทีเนี่ยด้านนี้มีเยอะแยะด้านโลกก็แล้วกันเนี่ยในด้านโลกด้านโลกมีเยอะแยะอ้าวเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญครับผมค่ะพอดีหนูมีอาการปวดหลังนะคะพอดีหนูอยู่ในรูไหนเนาะหนูที่ว่าน่ะคุณนุชค่ะพูดใหม่ครับหนูอยู่รูไหนเนาะแปลว่าหนูตัวนี้อยู่ไหนเนาะอยู่ขอนแก่นขอนแก่นเหรอขอนแก่นขอนแก่นนึกเห็นขอนแก่นกอไก่หรือจอจานก็ไก่เนี่ยใช่ผมเป็นคนอีสานผมก็บอกแนวนี้แหละขอนแก่นอีสานเด้อเอาล่ะฝนตกบ่ตกอย่างหนักเลยค่ะเมื่อวานโอ้ยล่ะโอ้โหตกได้ไงนะฝนเนาะทั้งฝนทั้งลมหนักบ่หนักค่ะชาวบ้านแถวนั้นได้รับความเสียหายไหมครับไม่เสียหายค่ะก็ดีฮะคนไหนที่ฟังรายการวิทยุ AM 540เนี่ยก็คงจะไม่ได้รับความเสียหายหรอกว่าไปนู่น อ้าวเข้าเรื่องเลยครับท่านมีอะไรว่าไปครับปวดเอวปวดเมื่อวานปวดหนักค่ะดังๆนิดนึงส่งเสียงดังนิดนึงก่อนหน้านั้นก็ปวดมานานแล้วแต่เมื่อวานมันปวดอย่างแรงเลยค่ะปวดอะไรน้องฟังไม่ทันเมื่อกี้นี่ครับปวดมานานแล้วอาการปวดค่ะเดี๋ยวปวดอะไรครับร่างกายเนี่ยปวดอะไรก่อนปวดเอวปวดที่สะบักหลังโอเคทราบปวดหลังปวดเอวปวดสะบักกันเนาะค่ะมาถามว่านาทีนี้ยังปวดอยู่บ่ก็ปวดอยู่ค่ะโอเคดีแล้วแต่มันความปวดจะเหลือน้อยหน่อยเนาะมีร่องรอยของคำว่าปวดมีอาการนะปวดคืออาการนะดูสิไหนๆโทรศัพท์มาหาลุงหงอกลุงหงอกช่วยได้ไหมที่จะให้หายปวดเนี่ยพร้อมยังครับผมพร้อมค่ะนั่นล่ะนับหนึ่งเลยสูดหายใจเข้าไปลึกๆสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วกลั้นนานๆฟังเสียงผมให้ดีเตรียมตัวทำตามคำบอกแล้วผมจะถามกลับเองพร้อม3 2เข้าหูสู่ใจเอาละทำตามคำบอกเริ่มต้นก้มเงยเงยก้มไปให้สุดๆมือถึงพื้นก็ดีก้มแบบดำนาถ้าทำได้ถ้าทำไม่ได้ก็ได้เท่าไหร่เท่านั้นก้มให้สุดยืนตรงแอนไปข้างหลังนิดนึงก็โยกซ้ายโยกขวาเอียงตัวไปให้ตัวที่เอวมันเริ่มขยับขยื่นเคลื่อนไหวอย่าลืมหายใจด้วยฟังเสียงด้วยทำไปด้วยนะอยู่กับตัวเองกายกับใจนั่นแหละครับเข้าหูสู่ใจผมพูดบ่อยคำนี้เสียงผมเข้าหูสู่ใจมันจะไปมีผลทางด้านร่างกายของมันเองร่างกายมันเจ็บปวดเดี๋ยวก็คลี่คลายง่ายๆล่ะต่อมาก็ตามด้วยบิดตัวซ้ายขวาซ้ายบิดไปตามจังหวะที่พอจะบิดได้นะครับ
ถ้าได้มากก็ไปแรงหน่อยนึงเอียงตัวหมุนหัวไหล่ทีนี้สะบักไปได้ทีนี้ฮะสะบักเรื่องทำงานแล้วทีนี้ก้มเงยแหงนใบหน้าก้มเงยแหงนแหงนเงยก้มก้มเงยแหงนว่าแล้วก็ส้นเท้ากระแทกพื้นเบาตึงตังตึงตังทั้งเบาทั้งหนักสลับกันพลังงานตรงนี้ก็คือพลังงานไฟฟ้าสถิตนะครับจำหน่อยตรงนี้มันจะแลกเปลี่ยนกันในร่างกายของเรากับพื้นปฐพีกับโลกใบนี้นั่นแหละครับลองถามตัวเองดูสิขยับดูคลี่ไหมคลายไหมหลุดไหมลอยไหมหมดไหมเกลี้ยงไหมว่าไปโน่นมีหลายคำให้เลือกครับ ลองไอดูสิครับ อีกทีสิครับ เอาหลักงอเข่าเตะขาเปรี้ยงเลยครับกำปั้นทุบหน้าขาตามด้วยยิ่งแจ๋วฮะจะหายปวดเองครับงอเข่าเตะเปรี้ยงทั้งสองข้างกำปั้นทุบหน้าขาสักหน่อยก่อนเตะปึ้งงอเขามากำปั้นทุบหน้าขาก็เตะเปรี้ยงนึกซะว่าสุนัขเดินมาเตะหมาก็แล้วกันเอาละถามว่าเป็นจังใดระเด้อครับผมดีขึ้นค่ะดีขึ้นในลักษณะที่พึงพอใจหรือยังมีข้อสงสัยอยู่ยังจุดที่ยังเจ็บอยู่ค่ะเจ็บอยู่มากน้อยค่อยแรงพูดดังนิดนึงเจ็บอยู่แต่ไม่เจ็บเหมือนเดิมค่ะเท่าเดิมซะว่าเป็นร้อยละกันความเจ็บมันเหลือสักกี่เปอร์เซ็นต์เนาะความเจ็บอยู่ประมาณ20%ค่ะโอ้ยไป80โอ้โอ้ก็แปลว่าถ้าเป็นเรียนวิทยาศาสตร์ได้เปรียบในเชิงกลเยอะแล้วนั่นน่ะเนาะได้เปรียบในเชิงกลเยอะเลยล่ะถามว่าพอใจไหมครับประมาณ80พอใจค่ะเอามาสัก100ดีไหมหายหมดเลยค่ะ อยู่ขอนแก่นนะใช่เอ้าถ้าผมทำได้เดี๋ยวยกขอนแก่นให้ผมเอาไหมเอาไปเลยค่ะขอนแก่นเอานะรู้จักสก๊อตจัมป์ป่ะเนี่ยเอานะนั่งยองลุกขึ้นดีกว่าอนั่งยองลุกขึ้นลุกขึ้นนั่งยองนะเต้นแบบกบสิครับกระโดดย้อยๆเหมือนกบนั่นครับเดี๋ยวเอวหายหายครับลองทำเล่นๆไปครับฟังเสียงผมหน่อยก็ดีฟังเสียงผมด้วยดูซิทำไปเรื่อยอย่าไปติดใจทำได้ก็ไม่ได้ก็แล้วไปแค่นั้นเองไม่ต้องไปอะไรเขาเรียกว่าโฟกัสคอนเซนเทรตจนเกินไปให้ถือธรรมดาธรรมชาติไปเพราะสิ่งที่กำลังพูดถึงนี่มันอยู่ภายใต้เงื่อนไขของธรรมชาตินะครับถ้าเป็นผมนะอยู่ในบ้านมีพื้นที่ผมจะนอนพื้นก็หมุนตัวเลยนะแล้วดึงขาเข้ามาหน้าอกหนึ่งหัวเข่ามาหน้าอกนะมาเป็นท่าธรรมดาธรรมดาดึงเข่าเข้ามาหน้าอกเหยียดไปอย่างเงี้ยทำได้ตลอดใช่ไหมคะครับได้ตลอดครับแต่เป็นการนั่งก็ฝ่าเท้าชนกันทางขาออกจากกันแล้วก็ก้มตามมันเป็นท่ากายบริหารง่ายๆนะครับอย่าไปเข้ามันเลยฟิตเนสนะเสียหายกายบริหารใช้คำว่ากายบริหารไม่ถึงขั้นใช้คำว่ากายภาพ
การบริหารธรรมดาธรรมชาติเราธรรมดานี่เองครับนอนๆถ้าเชิญที่หนูได้ปวดหนักเนี่ยเพราะว่าหนูไอ้เก้าอี้หักแล้วก้นกระแทกค่ะต้นเหตุที่มันเจ็บหนักขึ้นค่ะผมบอกว่าจะมีตัวหนึ่งตัวเสริมคือโต๊ะใจนะถ้าตกใจตามน่ะไปเลยครับเรื่องนี้ถ้าร้องว้ายแล้วก็โอ้โหไปเลยขวัญหนีดีฟอเลยคือวันนั้นเนี่ยไปนั่งทานอาหารอยู่แล้วก็อีที่ร้านน้องเป็นก็อีปกติหักแบบไม่มีสัญญาณมาก่อนเลยโอ้โหถ้าหากว่าเป็นชาวต่างประเทศนะอเมริกันก็ฟ้องนะสู้ทันทีนะให้รู้ไอ้นี่แบบก้นกระแทกอย่างแรงเลยครับหนูลุกไม่ได้ทันทีเลยโอ้โหมันก็เลยเจ็บมาตั้งแต่วันนั้นเจ็บมากจนนั่งไม่ได้ถามว่าจากวันนี้ถอยหลังไปหาวันนั้นกี่วันกี่เดือนมาแล้วครับเป็นเดือนนะคะอาจารย์ว้าวคงจะต้องสูญเสียกับทางด้านการแพทย์มาเยอะเอ็กซเรย์มาหลายรอบทั้งนั้นเนี่ยหนูไม่ไปเลยค่ะไม่ไปหาหมอหนูก็ใช้ลูกประคบมาประคบโอเคดีแล้วครับงั้นเมื่อกี้เราใช้เวลากี่นาทีเนาะหายไป 80% ไม่ใช่หายเป็น100ไปแล้วหรอเนี่ยค่ะก็ดีขึ้นค่ะแล้วท่าที่นั่งฝ่าเท้าแตะกันชนกันทำได้ตลอดเวลาใช่ไหมคะโอ้สบายเลยครับทำตลอดเวลาครับนะเป็นท่าที่ดีมากนะครับไม่รู้ว่าฝ่าเท้าแตะกันแล้วก็ถางหัวเข่าออกแล้วก็ก้มตามแล้วก็บิดตัวซ้ายขวานะครับ เป็นท่าโยคะเบาๆธรรมดานี่เองครับที่เขาว่าโยคะความจริงฤาษีดัดตนอันเดียวกันนั่นนะครับเปลี่ยนเป็นโยคะโยคีขี่รุ่งพุ่งออกมานั่นคือเรื่องของฤาษีนั่นนะนะค่อยๆเล่นค่อยๆทำนี่ฮะกายบริหารที่ดีที่สุดแล้วก็ไม่ทำให้ร่างกายเราเสียนะมันถ้าหนักเกิดมันก็จะมีการสูญเสียด้วยการที่หนูเป็นที่สะบักหลังตั้งแต่ต้นคอลงมาแนวกระดูกสันหลังถึงเอวนะครับอาจารย์เป็นมานานแล้วค่ะอ๋ออันนั้นขอเรียนถามว่าทำงานที่ออฟฟิศไหมครับใช่ค่ะทำงานที่ออฟฟิศโอ้ยแง่จังโรคออฟฟิศซินโดรมอย่างนี้มันหลังๆวันนี้เขาจะเรียกว่าโรคเลยนะฮะ ND NCD NCD ทางการแพทย์ก็บอกว่าเป็นโรคที่ไม่มีเชื้อ N ก็คือ Neuro นะครับนะ C ก็คือ Communication Communicator คือการสื่อสารการพูดคุยกันเนี่ยนะสื่อสารทุกวันมันมือถือมือถอยเนาะนะก็คือเรื่องคลื่นนะครับ D ก็มาจากคำว่าโรคที่เขาว่านั่นแหละครับนานาๆมันก็เลยกลายเป็นโรคไม่มีเชื้อทุกวันนี้ประชาชนชาวโลกนี่เจอกันไม่น้อยกว่า 60% นะครับ 60% เรื่องใหญ่มากนะครับนะเนี่ยอาการเนี่ยทางด้านเคมีช่วยไม่ได้เลยครับตอนเรื่องเอนเนอร์จีที่ผมทำอยู่เวลาจะช่วยได้นะรู้จักกับผมได้ไงครับโอ้เข้าดูใน YouTube ค่ะอาจารย์ตอนแรกอ่ะเพราะว่ารู้สึกเข้าไปครับว่าอาการปวดหลังวิธีรักษาอาการปวดหลังทีนี้พอไปเจอใน YouTube หนูก็เลยกดดูพอกดดูหนูก็หาเบอร์ก็มีเบอร์หนูโทรเข้าไปที่เบอร์ที่มีอยู่นะคะครับค่ะแล้วทีนี้ก็มีแอดมินให้แอดไลน์แล้วก็ลงในเฟซครับอ๋อก็เลยดูเมื่อกี้ดูถ้างั้นผมทำเฟซเวลาเมื่อกี้เนี่ยดูไหมครับก็ดูอยู่ครับ ผมภาษาผมยียวนไหมครับคะภาษาผมยียวนไหมไปมาไปเนี่ยครับไอ้เรื่องทุกข์ร่วงสุขเนี่ยภาษาผมยียวนเนาะถ้ามาใกล้ๆผมกระโดดถีบผมเลยนะจริงไม่บังตาเลยครับท่านอาจารย์มันน่ากระโดดถีบจริงๆไม่เห็นตัวเลยโหน่ากระโดดถีบมากผมเนี่ยจะฟังแล้วหนูดูแล้วก็โอเคมากเลยหนูก็เลยจริงๆอ่ะหนูจะโทรไปจ
7โมงไปแล้วอาจารย์อยู่ที่ไหนหนูจะไปหนูอยากไปเจอตัวไม่อยากผมใช้โครงนี้ผมบอกหนองน้ำโดยปกติหนองน้ำจะไม่เคลื่อนที่ไปหาช้างม้าวัวควายนะบัดนี้นะฮะในนามของศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะทำโปรเจกต์หนึ่งเอ้ยแม่โปรเจกต์คุ้มเกินไป นะจะ ทำให้หนองน้ำเคลื่อนที่ไปหาช้างเพราะฉะนั้นช้างก็ต้องรวมเป็นฝูงไว้หน่อยนึงเพื่อลดค่าใช้จ่ายนะครับถ้าจะคิดต่อหัวเนี่ยเยอะนะครับให้รู้ไว้นะรวมกันเป็นที่นึงผมก็จะเคลื่อนที่ไปให้นะจะเป็นเสาร์อาทิตย์ก็ว่าไปก็ดูว่าผมก็ต้องดูว่าในส่วนไหนล่ะต้องการใช่ไหมครับชาวบ้านร้านถิ่นหรือว่าเป็นผู้ที่มีคือจริงๆจะช่วยบรรดาท่านที่เป็นข้าราชการเนี่ยผมใช้ว่า CEO นะครับนะฮะรวมกันอะไรก็ได้ผมจะง่ายฮะง่ายมากครับนะบรรยายพร้อมสาธิตซึ่งอย่างเช่นวันที่24มีนาจะบรรยายพร้อมสาธิตสิ่งที่ผมมีอยู่เนี่ยให้กับผู้ที่เขาปฏิบัติธรรมที่วัดพระปฐมมหาปฐมเจดีย์เนี่ยครับเป็นโครงงานใหญ่นะครับตรงนี้จะทำเอาไว้ ถ้าขอนแก่นพอจะรวมคนได้นะครับ มันของดีๆครับดีมากๆเลยครับดีเหลือเกินมันเป็นการค้นพบพลังงานที่บริสุทธิ์นี้มันวิจิตรพิสดารมากนะภายใต้บริบทหรือหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาแท้ๆแล้วครับนะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่าอยากจะช่วยคนทุกๆคนขอให้จัดเอาไว้หน่อย ผมเองผมก็ไปไหนก็ นะทำถ้าหนูได้ดูแต่ก่อนนะเพราะว่าเวลามีข้าวปฏิวัติกรรมอ่ะปฏิบัติธรรมปฏิวัติกรรมที่คนเยอะๆนะอาจารย์ครับมันได้ใช่ไหมครับก็ได้ทั้งนั้นนะครับ ได้หมดนะฮะเรื่องแบบถ้าเป็นอย่างที่ท่านอาจารย์บอกว่าในระดับข้าราชการถ้ารวมตัวกันได้ตรงนี้ตรงนี้มีจำนวนเท่าไหร่ขึ้นไปอาจารย์ถึงได้ก็ได้หมดความเหมาะสมที่ไหนก็ได้หมดผมเนี่ยนะ15คน20คน100คน150คนต่อไปผมจะใช้สนามฟุตบอลนะรักษากันและกันเนี่ยค่อยๆดูตามด้านเฟซนะต่อไปผมจะรักษาผู้คนผ่านจอเฟซเนี่ยครับ ครับบอกให้ทราบไว้เลยเพราะผมมีพลังงานในระดับนั้นนะในระดับที่สามารถตัวต่อตัวตาต่อตาผมสามารถส่งพลังงานให้กับกันและกันได้ผ่านจอยังได้โดยทุกวันเนี่ยนะถ้าสนใจเบื้องต้นนะเอาเป็นเคสตัวอย่างก็ได้ครับก็ขอเรียนเชิญนะฮะมาลองฟังบรรยายผมวันอาทิตย์แรกของเดือนเดือนต่อไปนี้เดือนเมษาเนี่ยตรงกับวันที่เท่าไหร่ไม่รู้วันอาทิตย์เนี่ยครับนะบรรยายพร้อมสาธิตแล้วจะรู้ว่าพลังงานที่บริสุทธิ์นั้นมันส่งให้กับกันและกันได้ไงผ่านจอได้ยังไงมันจะรู้สึกได้จริงหรือเปล่านะไอการค้นพบสิ่งนี้ไม่ใช่ธรรมดาหรอกครับนะแล้วก็นำมาใช้กันให้มันเกิดประโยชน์มากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นผมก็เลยเชื่อมั่นว่าภาษาไทยนี่แหละครับซึ่งผมใช้ภาษาไทยอยู่เวลานี้นะจะเป็นภาษาที่ช่วยคนทั้งโลกได้บ้างด้วยศักยภาพส่วนตัวผมเนี่ยเรื่องสุขภาพเนี่ยเรื่องเดียวเนี่ยครับใช่อาจารย์หนูเป็นคนที่สนใจเรื่องสุขภาพมากครับเพราะว่าคือหนูมีปัญหาเรื่องเส้นเอ็นอาจารย์ตามเอวที่มันปวดเนี่ยมันจะเป็นภาษาอีสานว่าเส้นเอ็นคอร์ดนะอาจารย์ครับไอ้พวกนี้แหละครับสบาย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 แต่ย่าให้ถึงกับบางทีผมใช้คำนี้นะผมใช้คำว่านะฟังอันนี้ขออนุญาตต้องใช้คำพูดต่อไปนี้ว่าทางการแพทย์แผนฝรั่งหรือการแพทย์แผนตะวันตกทำลายธรรมชาติอันเป็นมนุษย์ทำลายมาเยอะทำลายมามากผมใช้คำว่ายาทุกเม็ดเป็นพิษยากินยาทายาฉีดเป็นพิษหมดใครบอกว่าเป็นผมบอกเป็นโทษกันใครบอกว่าเป็นประโยชน์เอามาสามกระสอบปากมาด้วยนะจับยัดให้ดูนะด้วยกับอาจารย์อย่างมากครับอาจารย์หนูนะหนูจะไม่ค่อยกินยาแผนปัจจุบันครับถ้าเป็นไปได้ถ้าใจกินหนูกินแบบยาโบราณสมุนไพรอาจารย์ถ
ถ้าจะกินนะครับยาแผนปัจจุบันนี่หนูไม่ค่อยกินอาจารย์ครับแต่พาราซิตามอลหนูก็ไม่ค่อยกินครับนะคนดาวผู้ที่เป็นไข้เล็กน้อยเนี่ยอย่าไปกินมันนอนคุ้มพอก็หายแล้วก็เป็นไข้เนี่ยครับถ้าไปกินปุ๊บมันจะไปกดคือร่างกายเราเนี่ยธรรมชาติมันจะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาให้เองนะไอ้นี่กรอกยาเขียวยาแดงยาเขียวก็ยังเป็นยาพื้นบ้านอยู่นะถ้าเป็นพวกพาราแล้วก็น่ะคือนั่นนะครับเคมีนั่นนะครับจับยาแบงเด็กๆแล้วกินเข้าไปกดคุ้มกันตัวเองครับครับทั้งหมดเลยฮะทุกวันเนี่ยมันไปกดภูมิแบบไม่แสดงอาการเฉยๆแต่ว่าจริงๆมันยังหนักอยู่มันสะสมครับสะสมมาแล้วฮะไม่งั้นสิ่งที่ผมมีอยู่มันต้องเกิดไงฮะค่ะเพราะเกิดผมก็แสดงบทบาทรุนแรงเหมือนกันนะค่ะ วันอาทิตย์แรกของเดือนนะคะอาจารย์ครับผมที่ตรงไหนอาจารย์สภาพระนั่งเกล้าถนนรัตนเทเบศถามแอดมินครับผมถามแอดมินถาม 22.7 นะฮะค่ะถามแอดมินเขาจะทำหน้าที่ตรงนี้บอกเขาทั้งแผนที่อันนั้นเขาจะส่งให้เองค่ะครับจ้าบุ๊กมาได้เลยฮะจะได้เตรียมที่นั่งเอาไว้ให้เหมาะสมกับไม่รู้มาจากดาวอังคารก็จะมีที่นั่งให้สำหรับผู้ที่มาจากดาวอังคารกันแล้วกันโอเคนะมาเป็นคณะก็ดีเหมือนกันผมว่าถ้าเป็นไปได้นะเดี๋ยวหนูจะถามตัวหนูจะชวนใครที่สนใจมารับเอาแต่ครับเรื่องขององค์ความรู้ผมแจ้งที่แอดมินว่าไปกี่ที่นั่งค่ะถ้าเผื่อมีคนอื่นสนใจกับหนูนะคะผมบอกว่าเต็มคันรถแน่นอนหมามาเลยรถตู้มีหรอกที่นั่งนี่ประมาณสัก200คนนะนั่งนอนกันนอนทำสมาธิผมจะให้เป็นไฮไลท์นะฮะเดี๋ยวนะให้พูดให้จบก่อนเริ่มตั้งแต่เที่ยงถึง6 โมงเย็นจาก6 โมงเย็นถึง3 ทุ่มก็คือนำพาสมาธิพอเสร็จภาระตรงนี้แล้วใครจะกลับบ้านใครก็กลับไปใครกลับไม่ทันก็นอนหัวชนกันที่นี่แหละตื่นเช้ามาก็บ้านใครบ้านมันแล้วก็มีคลี่ที่ให้หลับให้นอนอยู่หรอกไม่ถึงขั้นให้ตากยุงอย่างนั้นก็แบ่งกันยุง100 ตัวก็100 คนคนละตัวก็จบโอเคครับโอเคนะฮะก็ขยับตัวฮะฟังผมขยับตัวไปผมก็เดินบ้างที่ฟังอาจารย์พูดผมก็ทั้งเดินทั้งนั่งทำไอ้ที่เอาฝ่าเท้าชนกันครับเป็นท่าที่ดีมากๆดีมากครับถ้าผมได้ช่วยนิดเดียวตรงนั้นนะครับที่ฝ่าเท้าชนกันถ้าผมช่วยอีกแรงนึงหัวแจ๋วเลยตรงนั้นนะมันจะปรับได้อย่างง่ายดายเลยครับพลังผมจะเป็นอย่างนั้นพลังผลสัมผัสตรงมันจะไวกว่าเยอะเนี่ยแค่อยู่ไกลกันก็แค่เสียงเนี่ยค่ะไอ้ตรงก้นกบที่มันจิตๆหนูนั่งลงมันจะจิตมันก็ดีขึ้นค่ะอาจารย์ครับครับค่ะนั่นแหละฮะพอดีขึ้นพวกขยับไปหน่อยนึงขยับไปขยับมาถูๆไปมาเดี๋ยวมันออสโมซิสเองนะฮะเพราะเรื่องนี้มันเรื่องไฟฟ้าสถิตง่ายๆเอางี้ดีกว่าคุยขออนุญาตคุยหน่อยได้ไหมครับคุยว่าไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์เวลามันขับเคลื่อนปุ๊บเป็นไฟฟ้าสถิตทันทีร่างกายเราก็เป็นไฟฟ้าธรรมชาติคือไฟฟ้าสถิตมันมีอยู่แล้วนะภายนอกร่างกายคืออากาศนะนั่นก็เป็นไฟฟ้าสถิตอยู่แล้วนะทั้งสองอย่างมันจะแลกเปลี่ยนกันระหว่างลบกับบวกครับแล้วเรียกว่าทุกข์กับสุขก็ว่าได้ดีกับชั่วก็ไม่ผิดนะที่ว่าเนี่ยอธิบายได้หมดทุกเรื่อง นะลองตามเนื้อหาของ YouTube ไปก่อนมีทั้งหมด4 เรื่องใหญ่ๆนะครับมีวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ล้วนๆเลยนะครับกับพุทธศาสตร์ศาสนาแล้วก็ธรรมชาติสุดท้ายก็มาถึงเรื่องของจิตศาสตร์ด้านจิตนะครับจิตด้านศาสตร์นั้นจะเป็นศาสตร์ของพระเป็นนะจิตศาสตร์นี่มันเป็นศาสตร์ที่อธิบายเนื้อหาสาระแท้ๆของพระศาสดานะครับเป็นศาสตร์พระศาสดาจิตศาสตร์เนี่ยครับผมให้ทราบไว้นะคล้ายๆกับว่าไม่ใช่คล้ายแล้วครับคือแล้วครับมันต้องปฏิบัติได้ถึงจึงจะได้สิ่งนี้มาใช้กันนะนะผมไม่แน่ใจผมคุยกับใครนะแต่ผมฟังเสียงก็คงจะพอที่จะฐานะทางสังคมเนาะไม่ต้องเอ่ยแล้วครับ
ฟังเสียงฟังคำพูดฟังลีลาการฟังการโต้ตอบกันก็ขออนุญาตวินิจฉัยกันผิดถูกประการใดจะว่าค่ะอาจารย์หนูก็ทำงานอยู่ในขอนแก่นนี่แหละค่ะครับโอเคไว้วันหน้าเจอกันค่อยว่ากันบอกตัวตนกันแม่อยากจะไม่บอกตัวตนกลางอากาศแหละนะก็เบรกไม่อยากจะให้มีสิ่งนั้นเกิดขึ้นค่ะนะโอเคนะครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะด้วยความยินดีทุกคนพร้อมทั้งจังหวัดขอนแก่นล่ะเด้อครับผมขอบพระคุณอย่างมากเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับก็สนุกไปคุยกันตรงไหนก็ได้ก็พยายามเตรียมตัวนะฮะหนองน้ำจะเคลื่อนที่ไปหาช้างม้าวัวควายอีแม่นางก็จะเคลื่อนที่ไปอังกฤษนะฮะบอกให้ทราบไว้ไม่นานไม่รู้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไม่นานนี่นะเอาของดีไปให้คนไทยชื่ออยู่อังกฤษกำลังติดต่อเชื่อมโยงอยู่นะครับก็คิดว่าอยากจะทำงานสิ่งนี้ให้กับใครก็ได้แหละเพราะว่ามันมีความทุกข์ทั้งนั้นเลยสุขภาพโอ้สงสารคนอยู่ต่างประเทศครับคนไทยนะหากันจังเงินนะสุดท้ายแทนที่จะส่งกลับบ้านกลับช่องให้ลูกให้เมียได้ใช้ให้ครอบครัวได้ใช้กันบ้างอ้าวไปให้เรื่องของสุขภาพไปหมดเลยโอ้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 ยตายแล้วกลัวแล้วก็ตายแล้วเจ้าค่ะความทุกข์นี่นะเวทนาลูกช้างลูกม้าลูกวัวลูกควายกันบ้านประมาณนั้นฮะก็ค่อยๆปรับนะครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพครับพอไหมเนี่ยน้ำเลยเอาน้ำผ่านจอกันเหรอโอ้วิธีวิเข้าไปตั้งนานนั่นเนี่ยนะน้ำเดี๋ยวว่ากันแล้วกันน้ำนะเดี๋ยวไว้จับไว้น้ำเรื่องน้ำไม่ได้พูดเล่นๆนะครับเรื่องน้ำเลยครับน้ำเป็นยาน้ำเป็นยาอากาศหรือว่าอากาศธาตุเนี่ยเป็นยานะครับนะอากาศกับลมเป็นยาลมอะไรสิต้องลมปากทีเนี้ยลมปากใครทีเนี้ยลมปากลุงหงอกันแล้วกันเนี่ยมันนี่จะเป็นยาได้นะครับเพราะว่าลมนะพลังงานลมไงพลังงานมันซ่อนอยู่ทุกสรรพสิ่งนะครับจำหน่อยก็ได้นะครับอากาศธาตุอากาศธาตุธาตุของอากาศเวลามันเคลื่อนที่เคลื่อนไหวแล้วมันจะมีผลนะครับพอให้ทราบแล้วอากาศมันซ่อนพลังงานซ่อนอยู่ในอากาศผมพูดจังพลังงานตรงนี้พลังงานที่บริสุทธิ์นั้นซ่อนอยู่ในอากาศถามว่าอากาศมองเห็นไหม มีแต่มองไม่เห็นเนาะมีแต่ไม่เห็นนะครับนะคำพวกนี้แหละครับเป็นคำที่นามานั่งพิจารณากันหน่อยนึงทีนี้ส่วนที่ผมมีอยู่คือพลังงานที่ว่าบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในอากาศหรืออีกในหนึ่งซ่อนมันสอดแทรกอยู่ในอะตอมของอากาศนะมันสอดแทรกปุ๊บเวลามันไปปุ๊บเนี่ยอะตอมข้างมันก็ไบเบรชั่นมันจะเคลื่อนที่เคลื่อนไหวมันเองเสียงผมนี่นะครับเพิ่งต้องบอกว่าเจ้าเสียงก็ปกติเสียงมันก็เป็นพลังงานอย่างแรกที่เรียนกันมาทางด้านวิทยาพืชทางด้านวิทยาศาสตร์เวลาเรียนนะฮะนะก็พลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าพลังงานแม่เหล็กใช่ไหมครับยังมีอีกนะยังมีพลังงานจลพลังงานศักย์อีกใช่ไหมครับ จะบอกให้ทราบไว้นะครับพลังงานจลพลังงานศักย์เห็นไหมมันยังมีหลายพลังงานอยู่ เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจพวกพลังงานทั้งหมดนะพลังงานที่ว่านี้แล้วก็ล้วนแต่เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยที่พูดมาทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยแต่ตัวที่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ไอ้ตรงนี้แหละครับการค้นพบพลังงานที่บริสุทธิ์ซึ่งซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ใช่ไหมครับพลังงานมันศึกษายากอยู่แล้วมีแต่มันไม่เห็นใช่ไหมเอามาใช้ได้ยังไงเด็กครับนะมันเป็นประโยชน์กันแล้วกันนะพูดหลายครั้งเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเพียงแต่จับไว้ท่านจับไว้นะจับไว้เถอะครับมันจะออกเองมันจะไปถึงเองนะฮะเพราะมันสอดแทรกทุกสรรพสิ่งไงเพราะฉะนั้นมันจึงเกิดผลขอให้ท่านหายใจลึกกันแล้วกันเนาะเอานะสามสอง
พยายามเข้ามาสู่หน้าจอเยอะๆครับบอกเพื่อนบอกฝูงบอกแชร์ไว้ให้เยอะนะครับอยู่หน้าจอแล้วผมจะรักษาคนที่อยู่หน้าจอโดยตรงๆเป็นลักษณะเรียลไทม์นะครับนะผ่านหน้าจอคือพวกเข้าเฟซให้ได้ครับเข้าเฟซให้ได้บอกกันเยอะๆไปจะทำให้ดูว่าสิ่งที่ผมมีอยู่นี่มันสามารถส่งถึงบ้านได้จริงหรือเปล่าจะพยายามจะรักษาผู้คนทั้งโลกให้ดูด้วยฝ่ามือสองข้างเนี่ยนะจะบอกให้ทราบไว้ก็พยายามที่จะเอาเรื่องของไอ้ที่มันเป็นการสื่อสารแบบเรียลไทม์นี่มาใช้ก็คือเฟซไลน์เนี่ยถือว่าโอเคแล้วครับเฟซไลน์เนี่ยโอเคแล้วครับแล้วก็ทางด้าน YouTube ก็ค่อนข้างจะ ภาพเสียงจะนิ่งกว่าทางด้านเฟซนะเอาฮะแต่เฟซมันมีประสิทธิภาพมันจะมีแต่นะมีประสิทธิภาพคุณภาพนะครับมันก็โอเคนะระยะทั้งสองอย่างเนี่ยใช้สองอย่างครับนะนะบรรดาท่านที่อยู่ทางด้านวิทยุก็บอกต่อกันว่าปรับมาใช้ทางด้านเฟซนะครับผมจะได้ช่วยคนได้เยอะๆนะได้เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเป็นร้อยล้านคนให้ดูนะครับว่าสุขภาพมันเป็นยังไงที่บอกว่าโรคภัยไข้เจ็บที่มันมาจากที่ไม่มีเชื้อนี่แหละครับนะตรงนี้นะครับช่วยได้เยอะมาก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 เหลือเกินครับมันเกิดขึ้นคนไทยเกิดขึ้นมาผมอยากให้ทุกคนได้รับอานิสงส์ตรงที่ว่านี้ผมไม่กลัวเหนื่อยหรอกครับผมถือว่าเป็นหน้าที่ของผมเนาะพอไหมถ้าพอนะก็ thank you very big ครับผม